ัสดีครับชาว LTL วันนี้สะพายกล้องท่องลาวลาวอินเดอะเลนส์อยู่กันที่นครเวียงจันทน์เมืองที่มีความเจริญมากที่สุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวนั่นเองครับจากบนยอดของประตูชัยนี้เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้เวียงจันทน์จะเป็นเมืองที่เจริญที่สุดแต่ก็ไม่มีตึกสูงระฟ้ามาเกะกะทัศนวิสัยเลยนะครับบางคนอาจจะมองว่าเป็นความล้าหลังแต่ผมมองว่าเป็นความตั้งใจที่จะรักษาเสน่ห์ที่งดงามของประเทศเอาไว้แล้วผมว่าเขาก็ทำได้ดีซะด้วยนะครับประตูชัยที่ทำให้เราได้เห็นวิวอันสวยงามของนครหลวงเวียงจันทน์นี้ถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญระดับชาติเลยแหละครับนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512เป็นต้นมานะครับในวันสำคัญของชาติลาวเหล่าทหารหานก็จะมีการเดินขบวนสวนสนามตั้งแต่บริเวณประตูชัยนะครับมุ่งหน้าตรงมายังลานพระธาตุหลวงที่กว้างขวางแห่งนี้นะฮะโดยจะลอดใต้ประตูชัยมายังจุดหมายปลายทางที่เป็นจุดหมายของเราในวันนี้ด้วยก็คือเจดีย์พระธาตุหลวงนั่นเองครับเทวตุ้งลานกว้างแห่งนี้ทอดยาวสู่ปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของประเทศสปป.ลาวเลยครับคุณผู้ชมครับพระธาตุหลวงแห่งนี้แหละครับที่เปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวลาวทุกๆคนนะครับซึ่งการจะเข้าไปถ่ายภาพในสถานที่สำคัญแบบนี้ก็ต้องเน้นเป็นพิเศษหน่อยครับวันนี้ครับเรามีเทคนิคการถ่ายภาพดีๆเรื่องของการตั้งค่าไวบาลานซ์จากอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์มาแนะนำกันไปดูกันครับว่าอาจารย์สมชายจะแนะนำอะไรกันบ้างในวันนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับช่วงของโฟโต้ทริปโดยอาจารย์สมชายอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของไวบาลานซ์ครับไวบาลานซ์เนี่ยภาษาอังกฤษภาษาไทยก็แปลว่าค่าสมดุลแสงขาวฟังแล้วก็ยังไม่เข้าใจก็ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกว่าไอ้ค่าสมดุลแสงขาวมันคืออะไรโดยทั่วไปพวกเราก็จะมักจะใช้ออโต้ไวบาลานซ์หรือซึ่งที่เขาเรียกว่า AWB นั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยนะครับเกิดจากแสงแสงในโลกมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีอยู่แสงอยู่2ประเภทแสงประเภทที่1คือแสงที่เป็นธรรมชาตินะครับเช่นช่วงตั้งแต่เราช่วงเช้าเนี่ยนะครับแสงธรรมชาติก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากพระอาทิตย์ถูกมั้ยครับพอกลางคืนปั๊บแสงธรรมชาติก็เกิดจากพระจันทร์หรือว่าดาวถูกมั้ยครับนี่คือแสงธรรมชาติส่วนแสงอีกประเภทนึงคือแสงประดิษฐ์แสงประดิษฐ์ก็คือเช่นหลอดทังสเตนหลอดนีออนหลอดฟลูออเรสเซนต์เขาบอกว่าทั้งแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์เนี่ยมีอุณหภูมิของแสงไม่เท่ากันทำให้เกิดสีที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นพระอาทิตย์ดวงเดียวกันเนี่ยนะครับเวลาเราตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยพระอาทิตย์เริ่มขึ้นนะครับขึ้นนะครับขึ้นจากขอบฟ้าขึ้นมาปั๊บเราเอากระดาษสีขาวๆนะครับนี่เห็นไหมฮะเรื่องของไวบาลานซ์เกี่ยวข้องแล้วกระดาษสีขาวเอาสีขาวไปไว้ใต้แสงอาทิตย์ณขณะที่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นจะเห็นว่ากระดาษเนี่ยออกสีอมเหลืองแดงแต่พออาทิตย์ดวงเดียวกันนี่นะครับค่อยๆขึ้นจนถึงบริเวณศีรษะเราก็คือประมาณเที่ยงวันกระดาษสีขาวกระดาษแผ่นเดียวกันนี่ครับไปอังใต้พระอาทิตย์ดวงเดียวกันนั่นแหละครับกระดาษขาวกลายเป็นขาวจั่วเลยกระดาษทิ้งเอาไว้เรื่อยๆพระอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าลงตอนเย็นๆกระดาษกลับมาเหลืองแดงอีกแล้วเห็นไหมครับว่าอุณหภูมิของแสงไม่เท่ากันตลอดช่วงเวลาเห็นไหมฮะเหมือนกันแสงประดิษฐ์หลอดทังสเตนคือหลอดที่มีไส้สังเกตว่าเวลาเราใช้กระดาษเข้าไปอยู่ในหลอดทังสเตนจะมีเสียสีเหลืองแดงแน่นอนแต่ในเดียวกันกระดาษใบนั้นถ้าไปไว้ในใต้แสงนีออนหรือ
หลอดฟลูออเรสเซนต์ตามบ้านเนี่ยครับมันก็จะออกอมอมเขียวๆฟ้าๆเห็นไหมฮะเพราะนั้นอุณหภูมิแสงที่ไม่เท่ากันเนี่ยมันเลยเป็นเรื่องที่ทำให้กล้องเนี่ยต้องออกแบบเรื่องของระบบไวบาลานเพื่อจะควบคุมให้แสงเนี่ยอยู่ในภาวะปกติตลอดเวลานั่นหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเราตั้งออโต้ไวบาลานขณะที่ยกกล้องขึ้นไปถ่ายป๊อปกล้องจะดีเทคเลยว่าแสงขนาดนั้นเนี่ยติดสีอะไรสมมุติว่าแสงขนาดนั้นเป็นแสงที่อยู่ในภายใต้แสงทางเซนมันก็จะติดเหลืองแดงแน่นอนมันก็จะพยายามจะเอาเหลืองแดงออกเพื่อให้สีขาวกลับมาขาวอย่างเดิมพอขาวอย่างเดิมปุ๊บสีอื่นๆก็จะถูกต้องตามมาอันนี้คือหลักการของไวบาลานทีนี้ปกติเราตั้งออโต้ไวบาลานเนี่ยแล้วถ้าเราดูรูปเนี่ยไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรธรรมชาติดีก็ปล่อยมันทำงานนะครับเราก็ไม่ต้องไปแก้อะไรมันแต่เมื่อไรก็ตามที่เราเห็นว่าพอถ่ายรูปออกมารูปมันติดสีละเช่นเอ๊ะทำไมมันออกตุ่นๆทำไมมันออกสีเหลืองทำไมมันออกสีอมฟ้าทำไมมันออกสีน้ำเงินแปลว่าการดีเทคไวบาลานเนี่ยกล้องอาจจะคำนวณผิดละเพราะเกิดจากความสับสนเนื่องจากในภาวะนั้นมีแสงที่เป็นแสงผสมนั่นเองเช่นอาจจะมีแสงธรรมชาติเข้ามาทางหน้าต่างในขณะเดียวกันในห้องนี้ก็เปิดแสงประดิษฐ์อีกเพราะนั้นมีแสงผสมพอแสงผสมปั๊บเป็นไปได้ที่กล้องอาจจะดีเทคระบบออโต้อาจจะผิดเพี้ยนพอผิดเพี้ยนปั๊บก็จำเป็นที่เราจะต้องควบคุมไว้บาลานด้วยตัวเองนั่นเองทีนี้วิธีการตั้งค่าไว้บาลานทำไงครับเรามาดูกันเรามาเปิดออนปั๊บนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดไหนก็แล้วแต่นะจะเป็นโหมด P โหมด A โหมด S โหมด M เราสามารถควบคุมไว้บาลานได้นะครับง่ายๆนะครับสำหรับกล้องอยู่ที่เรากดโอเคลงไปนะครับมันก็จะมีเมนูนะครับเมนูเราเลื่อนเมนูนะจนเห็นคำว่าไว้บาลานซ์นะครับเห็นไหมฮะไว้บาลานซ์นะครับไว้บาลานซ์ณขณะนี้คือออโต้นะครับสังเกตนะครับฉากหลังซึ่งเป็นฉากสีขาวๆอยู่แล้วผมลองเปลี่ยนค่าไว้บาลานซ์ไปเรื่อยๆนะครับนะครับตอนนี้ออโต้นะครับผมเลื่อนมาเป็นซันนี่เห็นไหมครับฉากมันอมเหลืองเลยเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นคาวดี้นะครับชาโดว์นะครับชาโดว์เห็นไหมฮะเหลืองมากขึ้นอีกเป็นคาวดี้เหลืองแต่เหลืองน้อยลงเห็นไหมครับพอผมเปลี่ยนเป็นทางเซนเห็นไหมฮะน้ำเงินจ๋าขึ้นมาเลยนะครับเปลี่ยนเป็นฟลูออเรสเซนต์นะครับออกม่วงแดงๆนะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ under water ก็ออกอมฟ้านิดๆเห็นไหมฮะนี่คือค่าไว้บาลานซ์ที่แตกต่างกันนะครับสังเกตว่าผมยกตัวอย่างเช่นทางเซนเห็นไหมทางเซนหรือกล้องในนี้เขาเรียกว่า incandescent นะครับก็คือทางเซนเหมือนกันสังเกตว่าออกน้ำเงินฟ้าทำไมครับเพราะว่าวัตถุที่อยู่ภายใต้แสงทางเซนมันจะออกอมเหลืองแดงเหลืองแดงกับฟ้าเป็นสีตรงกันข้ามเอาฟ้าใส่เข้าไปเหลืองแดงก็จะหายไปนั่นเองขาวก็จะกลับมาขาวอย่างเดิมสีอื่นก็จะถูกต้องตามมานี่คือระบบของไวบาลานซ์นะครับเพราะนั้นโดยสรุปก็คือว่าทุกครั้งที่เราเห็นการถ่ายภาพแล้วสีสันมันผิดเพี้ยนไปจากปกตินึกถึงไวบาลานซ์ต้องไปแก้ไวบาลานซ์อาจจะต้องกลับมาแมนนวลแล้วก็ตั้งค่าไวบาลานซ์ค่าต่างๆกันเพื่อให้เหมาะสมกับภาพนั้นหรือในลายที่เราอยากจะเอาเรื่องไว้บาลานเนี่ยไปเติมแต่งสีสันให้กับภาพก็เป็นไปได้เช่นเวลาถ่ายพระอาทิตย์กำลังขึ้นตกเราเห็นมันเป็นเหลืองแดงแต่เหลืองแดงยังไม่จับใจยังไม่สะใจทำยังไงครับเราก็เปลี่ยนไว้บาลานไปล็อกไว้ที่ไว้บาลานเฉดหรือไว้บาลานคาวดี้รับรองพระอาทิตย์ขึ้นตกเหลืองแดงสวยงามเลยครับครับท่านผู้ชมครับลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้กันดูครับและถึงเวลาที่เรากลับไปเที่ยวลาวกันแล้วครับต
้องขอบคุณเทคนิคในการตั้งค่าไว้บาลานซ์จากอาจารย์สมชายครองสมบูรณ์มากๆเลยนะครับตอนนี้เราพากลับมาที่พระธาตุหลวงของเวียงจันทร์แห่งนี้กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนๆยังจำได้ไหมครับที่คราวที่แล้วผมพาไปแนะนำสถานที่สำคัญที่หนึ่งของเวียงจันทร์นะครับนั่นก็คือสำนักงานประธานประเทศหรือหอคำนั่นเองครับตราแผ่นดินบนหอคำเนี่ยก็จะเป็นพระธาตุหลวงสีทองอารามที่เพื่อนๆเห็นอยู่ด้านหลังผมตรงนี้นี่แหละครับสำหรับพระธาตุหลวงหรือว่าพระเจดีย์โลกาจุฬามณีนะครับนอกจากจะปรากฏบนตราแผ่นดินของประเทศลาวแล้วที่นี่ยังถือว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลาวทั่วทั้งประเทศเลยแหละครับอายุในการสร้างเนี่ยใช้เวลายาวนานเทียบเท่ากับพระธาตุพนมในจังหวัดนครพนมบ้านเราเลยนะครับแล้วก็สังเกตลักษณะทางสถาปัตยกรรมนะครับรอบๆเนี่ยเขาจะมีใบเสมาล้อมรอบตลอดทั้ง4ด้านจำนวนทั้งสิ้น323ใบด้วยกันนะครับแล้วก็ด้านบนคุณผู้ชมสังเกตว่าจะเป็นฐานดอกบัวที่มีลักษณะทางศิลปกรรมคล้ายกับที่ประตูชัยที่ผมเคยพาไปเยี่ยมชมก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับพระธาตุหลวงแห่งนี้นะครับมีความสูงทั้งสิ้น45เมตรแล้วก็จะล้อมรอบไปด้วยหอไหว้ทั้ง4ด้านเลยนะครับซึ่งหอไหว้เองเนี่ยก็จะมีบันไดทางขึ้นทั้ง4ด้านเช่นกันครับสำหรับรูปลักษณ์ขององค์พระธาตุหลวงนั้นนะครับสังเกตว่าจะมีลักษณะคล้ายๆกับดอกบัวนั่นหมายถึงพระธรรมคำสอนตามหลักพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับแล้วก็สิ่งที่ล้อมรอบพระธาตุหลวงอยู่นั้นจะเห็นว่าเป็นพระธาตุองค์เล็กๆเรียกว่าพระธาตุบารมีมีอยู่ทั้งสิ้น30องค์ด้วยกันนะครับซึ่งพระธาตุองค์เล็กหรือว่าพระธาตุบารมีนั้นแต่ละองค์ก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไปนะครับเช่นทานบารมีทานอุปบารมีนะครับนั่นหมายความเชิงสัญลักษณ์ว่าการจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นจะต้องถึงพร้อมซึ่งคุณงามความดีทั้งสิ้น30ประการด้วยกันครับเพื่อนๆครับองค์พระธาตุหลวงแห่งนี้เนี่ยพอเรานั่งแล้วถ่ายเสยขึ้นด้วยเลนส์กว้างนะครับโอ้โหเห็นภาพพระธาตุสวยงามมากๆเลยนะฮะแต่ยังไงก็ตามครับภาพผมที่ถ่ายออกมาตอนแรกเนี่ย
องค์พระธาตุจะออกมาสีขาวๆนะครับไม่ได้เหลืองอร่ามเหมือนที่ตาเห็นตอนนี้ผมก็เลยลองปรับใช้เทคนิคที่อาจารย์สมชายครองสมบูรณ์แนะนำมาเรื่องการใช้ค่าไวท์บาลานซ์ที่ถูกวิธีที่เหมาะกับฟ้าแบบนี้แสงแบบนี้นะครับก็ปรากฏว่าได้ภาพพระธาตุออกมาสีเหลืองทองสวยดังใจถึงแม้ว่าจะยังไม่สวยเท่ากับตาที่มองเห็นของจริงในตอนนี้แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงขึ้นแล้วก็สวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยแหละครับสำหรับด้านหลังผมตรงนี้นะครับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระมหากษัตริย์ที่มีความสำคัญยิ่งของพี่น้องชาวลาวทุกคนนะครับก็คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนั่นเองนะครับพระองค์นี่แหละครับที่ทรงมีรับสั่งให้สร้างพระธาตุหลวงขึ้นนะครับและสังเกตว่าในพระหัตถ์ของพระองค์นั้นจะถือพระแสงดาบอยู่นะครับโดยทรงถือพระแสงดาบพาดกับพระเพลานะครับก็คือหน้าตักนะฮะเสมือนว่าพระแสงดาบนี้แหละครับที่เป็นการปกปักรักษาคุ้มครองพระธาตุหลวงให้ปลอดภัยและเป็นสิ่งที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองกับพี่น้องชาวลาวทุกคนครับเชื่อกันว่าพระธาตุที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการสร้างครอบองค์เดิมโดยเมื่อสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชโปรดเกล้าให้ย้ายเมืองหลวงของราชอาณาจักรล้านช้างจากหลวงพระบางมาอยู่ที่เวียงจันทน์ทรงมีพระบัญชาให้สร้างพระเจดีย์องค์ใหม่ครอบพระธาตุองค์เดิมไว้ณบริเวณที่เคยเป็นเทวสถานเก่าของขอมโดยเริ่มก่อสร้างในปีพ.ศ.2109ครับและหลังจากสร้างพระธาตุหลวงก็ได้โปรดเกล้าให้สร้างวัดขึ้นล้อมรอบพระธาตุไว้ทั้ง4ทิศ4ด้านครับสมเด็จพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนับเป็นมหาราชองค์ที่2ของราชอาณาจักรลาวนะครับที่ทรงมีพระปรีชาสามารถมากสามารถนำราชอาณาจักรลาวล้านช้างให้พ้นภัยจากการเป็นเมืองขึ้นของพม่ามาได้หลายต่อหลายครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าหลังจากพระองค์ทรงสวรรคตเมื่อปีพ.ศ.2114อาณาจักรลาวก็วุ่นวายเรื่องของการแย่งชิงราชสมบัติอยู่หลายปีเลยแหละครับพระพุทธศาสนาในยุคของพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนับว่ามีความเจริญถึงขั้นขีดสุดครับทรงได้สร้างวัดสำคัญมากมายและที่สำคัญที่สุดก็คือการสร้างองค์พระธาตุหลวงขึ้นมาใหม่ให้ใหญ่โตมโหฬารสมกับที่เป็นปูชนียสถานคู่แผ่นดินพระราชอาณาจักรรวมทั้งได้มีการสร้างวัดในกำแพงเมืองอีกประมาณ120แห่งด้วยกันครับวัดที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ชื่อว่าวัดธาตุหลวงเหนือนะครับแต่เดิมทีบริเวณโดยรอบพระธาตุหลวงทั้ง4ทิศทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกก็จะมีวัดประจำทิศอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ยังคงหลงเหลือเพียงแค่วัดธาตุหลวงเหนือและวัดธาตุหลวงใต้เท่านั้นด้านตะวันออกและตะวันตกไม่ปรากฏวัดหลงเหลืออยู่แล้วล่ะครับวัดธาตุหลวงเหนือและวัดธาตุหลวงใต้เป็นวัดที่มีพระสงฆ์และสามเณรจำวัดอยู่โดยพระอุโบสถของวัดธาตุหลวงเหนือเป็นศิลปะการก่อสร้างแบบเวียงจันทน์หลังคาทรงสูงด้านข้างคืออาคารธรรมสภาแห่งใหม่ที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามเป็นหอศิลและหอพระไตรปิฎกส่วนพระอุโบสถวัดธาตุหลวงใต้เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบหลวงพระบางครับคือหลังคาป้านทรงต่ำที่นี่มีรูปปั้นพระนอนและพระปางต่างๆรายล้อมสวยงามมากๆเลยแหละครับThank you.
หลังจากเดินทางออกจากพระธาตุหลวงมาได้ไม่ไกลนักนะครับผมก็พบกับอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียงจันทน์ครับอนุสาวรีย์แห่งนี้ชื่อว่าอนุสาวรีย์นักรบนิรนามในสมัยก่อนเนี่ยชาวลาวจะเรียกอนุสาวรีย์แห่งนี้ว่าอนุสาวรีย์ดาวแดงนะครับดาวก็เปรียบเสมือนเกียรติยศบนบ่าบนไหล่ยศของเหล่าทหารหาญผู้กล้าที่เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องดินแดนลาวแห่งนี้นะครับชนรุ่นหลังได้เล็งเห็นถึงคุณงามความดีและซาบซึ้งในความดีเหล่านั้นนะครับก็เลยระลึกและสร้างเป็นอนุสาวรีย์แห่งนี้เพื่อเหล่าทหารหานผู้ปกป้องประเทศชาติทุกๆคนครับเมื่อสังเกตไปที่อนุสาวรีย์นักรบนิรนามแห่งนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นกลีบดอกบัวอยู่บริเวณฐานนะครับกลีบดอกบัวแบบนี้เราเคยเห็นมาแล้วที่ประตูชัยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณพระธาตุหลวงนะครับแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมของชาวลาวอย่างแท้จริงครับบริเวณฐานของอนุสาวรีย์นักรบนิรนามแห่งนี้นะครับเราจะสังเกตว่าเป็นภาพปูนปั้นที่บอกเล่าเรื่องราวในช่วงสงครามนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพของนักรบการเซ็นสัญญานะครับหรือแม้แต่การต่อสู้มากมายซึ่งล้วนแล้วแต่ผ่านมาด้วยความยากลำบากนะฮะกว่าจะมีวันนี้วันที่เราพบกับสันติภาพและความสงบสุขได้นะครับน่าเสียดายที่เราไม่สามารถขึ้นไปบริเวณด้านบนของอนุสาวรีย์นักรบนิรนามแห่งนี้ได้ก็เลยได้แต่เก็บภาพความประทับใจที่ด้านล่างเอามาฝากเพื่อนๆชาว LTL กันครับโรงแรมนี้สบายจริงๆนะฮะเข้ามานั่งเคาน์เตอร์ปุ๊บก็มีที่ชาร์จมือถือให้เสร็จสรรพเรียบร้อยเลยนะครับหลังจากเหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับได้กลับมาพักที่โรงแรมสักทีฮะแล้วก็จะได้เลือกรูปสวยๆเป็นรูปประทับใจหลังจากเราออกทริปมาทั้งวันในวันนี้ครับครับคุณผู้ชมภาพที่ผมประทับใจที่สุดในวันนี้นะครับเป็นภาพพระธาตุหลวงนะฮะ
แหมหลังจากเราเหน็ดเหนื่อยผจญภัยมาทั้งวันแล้วนะครับก็ได้ภาพสวยๆกลับมาเห็นแบบนี้แล้วมันก็ชื่นใจหายเหนื่อยจริงๆเลยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณผู้ร่วมเดินทางมากับเราครับสายการบินลาวแอร์ไลน์รวมไปถึงโฟโต้ฮัทกรุ๊ปนะครับแล้วก็นิคอนเซลประเทศไทยจำกัดและที่สำคัญก็คือโรงแรมไอบิสเวียงจันทน้ำพุแห่งนี้นั่นเองนะครับวันนี้หมดหน้าที่ของผมตูนวรัตน์กับรายการสะพายกล้องท่องลาวลาวอินเดอะเลนส์แล้วครับครั้งหน้ามาติดตามกันใหม่ว่าผมจะพาไปท่องลาวที่ไหนกันต่อนะครับส่วนวันนี้สวัสดีครับ